นมตัสสะภควโตอรหโตสมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสะภควโตอรหโตสมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสะภควโตอรหโตสมมาสัมพุทธัสสา พุทธังธรรมังสังฆังกุนุตรังอุปัชฌายังนามัสามิ <c oughs> อ่าญาติโยมบางคนอาจจะเคยได้ยิน คำพูดของลุงโพชาว่าน้ำไหลนิ่งนี้นท่านใช้คำนี้โดยการอธิบายว่าสมาสมาธิเป็นอย่างไรคือท่านบอกว่าปกติเนี่ยเรารู้จักนิ่งกับรู้จักไหลแต่สมาธิมืนนิ่งแต่มันมีการไหลอยู่ มีการไห ia, ลคมปัญญาเพราะนั้นก็มีทั้งนิ่งทั้งไหลอยู่พร้อมกันํำไมอัดทียิงอาตมาจะไม่เทศเรื่องนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเป็นวัดเลยเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าต้องเทศพยายามกําหนดน้ํามูกไหลนิ่งเ <laughs> <laughs> พื่อจะได้เ <laughs> พื่อจะได้ไม่รบกวนใ <laughs> นการแสดงธรรม ทีนี้วันนี้จะจะสอนหลักธรรมด้วยและวิธีจำหลักธรรมพร้อมกันเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนอาตมาเดินทางไปวัดป่านานาชาติไปอบรมพระเนนซึ่งอาตมาจะสัตหะไปทุกปี ปีนี้ก็ชื่นใจหลายอย่างชื่นใจว่าพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นมากก็หลายประเทศจากหลายประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นเทอร์กีรซีก็เบลารุสเซียประเทศประเทศสโลวาเกียสโลวีเนียอะไรพวกนี้ที่นี่ที่ชืน่นชื่นใจเป็นพิเศษคือ,อมีพระนวคะพังพึก พระเพิ่งปวดใหม่ซึ่งยังผู้ภาษาไทยไม่ค่อยจะชัดแต่กำลังเรียนนักธรรมตรีซึ่งนักทรรมตรีเนี่ยต้องอ่านต้องเขียนภาษาไทยใช่มันมันไม่ใช่ง่ายๆทีนี้ตอนตอนนะจะมาไปทั้งพระชุดนี้กำลังเครียดนิดหน่อยเพราะว่าต้องท่องทั้งทั้งหลักธรรมทั้งภาษาทั้งอะไรหลายอย่างพร้อมกัน อาตมาจึงให้อุบายให้วิธีในการพัฒนาความจำหรือการเทคนิคจดจำขอความต่างๆซึ่งเรื่องนี้อาตมาได้ศึกษาและได้สนใจมาหลายปีเพราะว่าดูเหมือนก็เป็นจุดอ่อนและเป็นจุดบอดของระบบการศึกษาทั่วไปซึ่งไม่ว่าระบบไหน ถึงไม่ว่าทุกวันนี้อาจจะไม่เน้นความการท่องจำมากเหมือนสมัยก่อนก็ตามแต่ยังไงก็ตามเราเลี่ยงการซองเออการท่องจำไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างเนี้ยถ้าเราจะคล่องแคล่วก็ต้องอท่องจำแต่ในเมื่อไม่มีการท่องจำแต่ไม่สอนวิธีท่องจำรู้สึกสงสารนักเรียนแล้วเพราะไม่ได้หลักในการอ่ จดจำสิ่งต่างๆได้จะทำให้มีเนืองจะมีข้อมูลกับตัวเองพร้อมที่จะเอาไปประยุก์ใช้ในโอกาสหรือในเหตุการณ์ต่างๆสองจะทำให้มีความเชื่อมัน่นในในตัวเองมากขึ้นแล้วก็คลายเครียดได้ดีด้วยนั้นในเดี๋ยวจะบอกวิธีจดจำที่เราจะใช้วันนี้ก่อนจะปัรยาย ทำซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีแต่อัตามาต้องขอโทษก่อนว่าวิาวธีนีนอัตมาใช้ภาษาอังกฤษแต่ย่อมสามารถทำเป็นภาษาไทยได้ไม่ยากแต่วิธีนี้มปนวิธีง่ายๆ10ข้อซึ่งวิธีจดจำต่างๆคือ ลักสำคัญคือเราเอาอะไรเป็นตารางที่มันถ่องขึ้นสมองได้แล้วไม่ต้องคิดแล้วก็สร้างความผูกพันกับข้อมูลใหม่โดยสร้างภาพจินตนาการเพื่อจะเอาสอ,สองข้อนี้ของใหม่กับของเก่าเชื่อมกันทีนี้ลักของอัตมาก็มี10ข้อ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคคือเราก็จะเอาคำสัมผัส one Is gun, boon. Song, shoe. Two is shoe. Yeah, wrong town. Three, Sam, tree. Four is door, Batu. Five is hive. Hmm. Hive, rung pung. Hawk, chicks, look guy. Six is chicks. Seven is heaven. Eight is skate. Skate, huh? Nine is is wine and ten is pen. Okay. Jump one two three four five six seven eight skate nine ten. Okay. M, mm. now the room. การปัญญายธรรมวันนี้จะเนี่ยวันนี้จะสอนไอ้หมวดทำสิบข้อและรับรองว่ายมกลับบ้านจะจำได้ทุกข้อตามลำดับอืมโอเคเอ่อหมวดนี้มีเชื่อว่านาทกรณธรรมอันนี้ปาลีกับไทยนี่มันมีความ ที่จริงอ่านฟังปาลีเนี่ยพอเดาได้นาทะแปลว่าอะไรฮะเป็นที่พึ่งใช่ไหมการณะเรียมันมังกรนกรนกาฬณะแปลว่าธรรมเหมือนกับมีเกษตรกร,ะกระอะไรเหมือนจะมาจากรากเดีนันก็ไกโ่โรเรือนี่มันจะเป็นตัวการณะการณีกาณะมันมีหลายแต่กอรในที่นี่หมาถึงกระทำสิ่งที่ทําให้คนเรามีที่พึ่ง มีนาทะมีที่พึ่งมี10ข้อข้อแรกก็คือศีนนลนะมีขอสังเกตเวลาเราศึกษาในปัจจัยปิดกหรือว่าหมวดธรรมต่างๆจะสังเกตว่าหลายข้อนี้มันจะเริ่มจากง่ายไปสู่ยากนั้นถ,ถ้ามวดไหนศรัทธาเป็นข้อแรกปัญญา จะอยู่เป็นขอสุดท้ายหรือว่าสูงมากหมวดธรรมในด้วยเอที่เกี่ยวกับปัญญาจะอยู่ท้ายๆแล้วถ้ามีหลายขอ้ขอ10ข้อขึ้นไปมากจะเป็นคู่คู่ไปอย่งอางอ,อ,อุป,ปกิเลสสิข้อว่าใครจะจําได้แต่ถ้าเราเราดูเหมือนจะเป็นคู่คู่ไปแปดคู่จะช่วยจําได้นั้นมันจะมีหลักช่วยความจําถ้าเรา,เอาคอยสังเกต ทีนี่ศีลจะเป็นจะทำให้เราเป็นที่พึ่งได้อย่างไรก็เรื่องนี้ก็คงคงไม่ยากใช่ไหมว่าจิตใจเราจะ,ะจะเจริญในธรรมก่อนอื่นคุณธรรมหลักก็คือความไม่เดือดร้อนใจพนะพุทธองค์บอกว่าเมื่อมีความเดือดร้อนใจ เป็นปัจจัยความปรามโมทจะเกิดขึ้นและเมื่อความปรามโมทหรือว่าปามโมชะความปรามโมทเกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดปิติทําให้ในที่สุดเกิดสมาธิเกิดปัญญาแต่ในการพัฒนาจิตใจกระบวนการสําคัญเริ่มต้นโดยความไม่เดือดร้อนใจแล้วอะไร บ้างที่ทำให้เราเดือดร้อนใจเอาก็การทุศีนนั่นเองใช่ไหมถ้าเราทุศีนถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเราก็เห็นแล้วเมื่อเราทุศีนเรามักจะทำให้เราเคารพนับถือดูเองไม่ได้หรือว่าเราทุศีนในชีวิตประจำวันอาจจะวิ่งไปทำหน้าวิ่งไปทางนี้เพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเอง แต่อยู่กับตัวเองอยุ่เงเงียบเมื่อไหร่เนี่ยความสงไอความสรงจําในสิ่งผิดที่เราทําก็พุดขึ้นมาทําให้เราทุกข์ใจนั้นในในการภาวนาจําเป็นต้องรู้จักอยู่กับตัวเองใช่ไหมแต่คนถุสีนเนี่ยจะกลัวที่สุดเอไม่อยากจะอยู่กับตัวเองนะถ้ามีเงินมีทองก็เที่ยวไปโน่นเที่ยวไปเธอทําทอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ต้องอยู่คนเดียวที่จะไม่ต้องอยู่นิ่ง ที่จะไม่ต้องเห็นตัวเองเพราะกลัวว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่สิ่งที่เห็นจะน่าเกลียดหรือจะน่าละอายนั้นเอเอการรักษาศีลทำให้เราไม่มีไรต้องอายไม่มีไรต้องเขินไม่มีไรต้องปิดบังอำพรางเ,เราก็เป็นคารพนับถือตัวเองได้เป็นที่เป็นเพื่อนกับตัวเองได้และจิตใจของเราที่ไม่เดือดร้อน ก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเจริญสมาธิเกิดจเจริญสติเกิดสมาธิได้ศีลเป็นที่พึ่งตั้งแต่ง่ายๆว่าผู้ผสงศีลเนี่ไม่ต้องติดคุกติดตาราง,งเทงเม่ต้องเป็นที่รังเกียจไม่้องเป็นที่ทุูหม่นของคนอื่นมันเป็นที่พึ่งได้หลายระดับนี่ข้อที่หนึ่งคือศีล ทีนี้เอเอ,เ,อเราจะจดจำโดยใช้คำว่าอะไรฮะกันโอเคภาพแรกที่ต้องจำไว้ก็คือตำรวจเอาปืนไปถวยอาตมาท่านอาจารย์ขอรถนำมนปืนผมได้ไหมอาตมาตำ้งบกว่าไม่ได้ไม่ได้ไมัมนผิดศีลอืม แอวจำภาพเนี่ยมีตำรวจคลานเข้ามาขอให้อัตมารถนำมลปืนอัตมาไม่ได้ไม่ได้ผิดศีลพระทำไม่ได้โอเคนี่ก็วิธีจดจำคือสร้างภาพอะไรที่แปลกๆที่มันจำได้ขอหนึ่งคือศีลจำได้ว่าอาตมาปฏิเสธรถนำมลปืนของตำรวจอืมขอที่สองเนี่ยคือพระหุสัจจะพระหุสัจจะแปลว่าอะไร ได้ยินได้ฟังมากได้ศึกษามากแต่การเป็นพหุสูตรนั่นคือได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีแกนสารสาระได้มากแล้วก็จดจำได้มากแล้วก็ได้พิจารณาให้มากแล้วก็ได้เอาไปใช้ในชีวิตได้มากคือไม่ใช่ว่าแค่แค่ฟัง สักแต่ว่าฟังแล้วบางคนเนี่ยฟ,ฟังฟังธรรมะเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เกิดผลอะไรในชีวิตก็สักแต่ว่าฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่นี้เป็นปาหูสูตรฟังมากแล้วก็จะได้มีความมีข้อมูลมากเพราะหลายอย่างเนี่ยอาการพิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้ามันไม่ได้อยู่ที่ ว่าเราฉลาดเราไม่ฉลาดมันอยู่ที่ข้อมูลใช่ไหมแล้ว <c oughs> ยิ่งถ้เราเรียนรลักธรรมถ้าเราขาดความรู้ตามหลักปริยัติบางที่บ่คคิดอะไรคิดออกอคิดเอาเองอใช้สับบาลีผิดผิดหรือว่าใช้ตามสำนวนส่วนตัวของตัวเองทั้งทั้งทำให้ถึงกับผิดทีเดียว แอมมันก็จะทําให้การเผยแพร่มีปัญหาใช่ไหมจะเผยแพร่ได้เฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์ของตัวเองจะสามารถเผยแพร่ไปสู่กลุ่มอื่นหรือไปต่างประเทศไม่ได้ซึ่งันน้มันจะเป็นปัญหาในในเมืองไทยพอสมควรทีนี้เรื่องเ,อเรื่องปา,าลีเองนี่ก็ฟังให้มากคือคือต้องออทบทวนต้องตรวจตรายอย่างฟังฟังคำแปลปารี เราต้องระวังบางทีมันไม่ใช่ว่าแปลถูกเสมอไปอย่างอย่างยกตัวอย่าง <c oughs> ในต่างประเทศเนี่ยพระสูตรที่คนรู้จักกันมากที่สุดคนรู้จักกันมากแล้วชาวเอเชียจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ที่ว่ากาลามสูตรล่างหลังนี้ก็คนไทยก็รู้จักมากขึ้นเพราะท่านเจ้าคุณพุทธทาสกับเผยแผ่สมควรแต่ถ้าถามคนทั่วไปว่ากาลามสูตร แปลสอนว่าอะไรอันนี้คนคนจะพูดกันมากว่าใน,นพระสูตรนี้พุทธเจา้าบอกว่าอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อคำพีอย่าไปเชื่อเชื่อครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อ,อค,คร,อาารออต้องเชื่อใจตัวเองโอ้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบมากใช่ไหมเออไม่ต้องเชื่อใครแต่ถ้าเราดูปาลีย่างละเอียดแล้วเราก็อ่านเออ คำอธิบายของนักปราศเช่นท่านเจ้าคุณพรหมกุณาพรท่านแปลท่านแปลอย่างละเอียดท่านแปลว่าย่าปล่องใจเชื่อเพียงเพราะเป็นคำบุในคำพีหรือว่าเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์หรือเป็นเหตุเป็นผลคือคำว่าปล่องใจเชื่อเนี่ยเนี่ยมันเป็นคำละเอียดมากหมายถึงว่าไม่ไม่ได้หมายคุณว่า ปฏิเสธอะไรก็ได้ที่ไม่ถูกกระจายโดยเองไม่ใช่ว่าเอาใจของตนเป็นที่พึ่งทันทีไดไ้ว่าใจเราังมีกิเลสเยอะใชแต่พุทธองค์ก็อย่าไปเชื่อร้อยเปอซต์ถ้าใช้ภาษาง่ายๆอย่าไปเชื่อร้อยเเพียงเพราะอยู่ในคำพีเพียงเพราะอยู่ในประไตรปิฎกเพียงเพราะเป็นพุทธวจนะเพียงเพราะเป็นคำคำสอนของครูบาอาจารย์เพียงเพราะเป็น ที่ยอมรับของสังคมอะไรเป็นต้นคือเราให้น้ำหนักเราให้น้ำหนักมากถ้าถ้าอยู่ในประจัยปิดกต้องให้น้ำหนักมากทีเดียวแต่ไม่ถึง100%เพราะว่า,ย,ายังย่อมเป็นไปได้ว่าไม่มีความผิดพลาดในการถ่ายทอดหรือในการในการแปลได้นั้นแทนที่ถ้าผู้ที่ไม่รู้ปริยญาิ ฟังพุทธเจ้าสอนว่าไม่ต้องสอนใครไม่ต้องเคารพนับถือใครเอาใจใจตัวเองให้ดูเองเอแต่ถ้ามีรับปริยัติเนี่ยเว่าเป็นพระุุสูตรจึงรู้ว่าคำนี้บอกว่าระวังนะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากควรจะรับฟังควรจะเคารพนับถือแต่ย่าถึงย่าถึงอ,าอ่าให้ไปถึงเชื่อร้อยเซ เพราะสิ่งเหล่านี้ยังพิดพาดได้เป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ก็คือการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก,ได,มากได้ศึกษามากอย่างกว้างขวางและลึกกส้งเนี่ยสองข้อกว้างขวางและลึกกส้งเนี่ยเป็นพาหุสูตรเอาไปอ,อ่านแล้วแล้วมาเปรียบเทียบอย่างเช่นคำนี้ก็แปลอย่างนี้ว่าเอชบับอื่นเขาแปลยังไงไม่ต่างประเทศเขาแปลยังไงไหมถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องอะละเอียดพอสมควร ฟังแล้วเราก็สามเราก็มีหลักที่จะเปรียบเทียบได้ที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกได้แต่รู้ผิดรู้ถูกรู้ใช่ไม่ใช่นี่ก็แน่นอนแล้วก็เป็นจุดเป็น้อสํำคัญในการเป็นผูุสูตรผู้มีผูุศัจ์จะช่วยให้เราเป็นที่พึ่งคงตนได้ทีนี้คอที่สองที่เราจะใช้จดจำคือชู ในเรื่องในเรื่องการพัฒนาความจำเวลาเราเราสร้างภาพต้องพยายามให้เป็นภาพแปลกๆถ้าเป็นภาพธรรมดาธรรมดาจะจำไม่ได้นั้งภาพ้อที่สองคือเอารองเท้ามาทำอย่างนี้คือตั้งใจฟัง,งจำไว้ฮะนี่พหุสูตรชู ไม่ยากใช่ไมได้สองข้อแล้วขอแรกคือศีลข้อที่สองประหุสัจข้อที่สามสำคัญมากคือกาลยานมิตรตาการมีกาลยานมิตรข้อนี้สำคัญมากแต่ว่าอาจจะ,ะเมืองไทยอาจจะมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะคนไทยขี้เกรงใจ คือความเกรงใจคือคุณสมบัติที่น่าชื่นชมที่สุดของคนไทยข้อหนึ่งแต่เมื่อขาดปัญญาคุณธรรมเสื่อมเป็นข้อปอกพร่องได้นั้นในปัญหาในหมู่คนไทยเท่าที่สังเกตนั่นก็คือความเกรงใจเสื่อมเป็นความขี้เกรงใจแต่ผู้ที่ขี้เกรงใจ ก็ยังภูมิใจว่าเป็นคนเกรงใจก็ไม่รู้สึกว่าเสือ่อมอืขาดปัญญาอุเกรงใจเขาเกรงใจหมายถึงว่าขี้เกรงใจขี้เกรงใจก,ก็คือว่ากลัวจะมีเรื่องกลัวจะยุ่งคือกลัวความลำบากสำหรับตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เห็นแก่ความรู้สึกของเขาเห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองมากมากกว่าไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะมีปัญหา นั้นเกรงใจเอ่อก็คือคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่จะทำให้คนอื่นไม่สบายใจโดยใช้เหตุแต่ในบางครั้งถ้ามีเหตุนี่ต้องยอมใช่อ่บางทีจำเป็นอ่แต่ว่าถึงจะจำเป็นเราก็ยังพูดด้วยความอ่หวังดีอืมไม่ได้พูดด้วยความอ่เฉยเมยต่อความรู้สึกเขาหรือว่าต้องการชนะเขา แต่ทีนี้เมื่อคนเรา,เาส่วนมากมักจะปล่อยตามกระแสของหมู่เพื่อนมากเ,าเรา,เาต้องเลือกเพื่อนให้ดีคือในสังคมตะวันตกมันเป็นของใครของมันคนจะภูมิใจว่าไม่เหมือนเพื่อนทําอะไรแปลกจากเพื่อนในภูมิใจเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวคือจะมีอัตา,าคือชาวตะวันตกนี่อาตา เป็นอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นใหญ่แต่ในเมืองไทยหรือว่าเอเชียทั่วไปอัตราจะเป็นอัตรากลุ่มไม่ใช่อาตาัตราบุคคลเห็นไหมเพราะนั้นในในในวัฒนธรรมที่อัตราจะอยู่ที่ตัวกลุ่มมากกว่าตัวบุคคลการเลือกเพื่อนที่ดีนี่สาคัญเพราะถ้าเกิดเพื่อนไม่ดีและเพื่อนอไม่ถือศีล แล้วก็ชวนให้เราพิดศีลแล้วแล้ว,แล,วแล้วต้องมีความขัดแย้งอยู่ในใจเรื่องการความต้องการรักษาศีลและความเกรงใจแรืคองของขีเกรงใจบางทีก็ตามเขาเกิดไม่อยากเป็นเป็นปัญหาไม่อยากจะขัดเพื่อนเพื่อนเขาดีเพื่อนเขาน่ารักไม่เป็นไรเราก็เราก็ปล่อยได้ชั่วคราวเจะโกหกโดยอย่างนี้นพูดพูดง่ายๆหลักมันก็เสียไปเลยอืม อ้าเพราะถ้าเราถ้าเรายอมหนึ่งครั้งครั้งเดียวครั้งที่สองเราจะปฏิเสธได้ยังไงใช่ไหมเราจะถือว่าเป็นหลักชีวิตอะไรคงเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาเมื่อคราวที่แล้วก็ยอมทำไมครั้งนี้ไม่ได้อืมดันั้นเอเพื่อนที่ดีอ่ก็ช่วยในเมื่อเราประมาทในเมื่อเราหลงในเมื่อเรามีจุดหมอดนะเพื่อนจะเป็นผู้ที่ ตักเตือนได้ไม่ใช่เกรงใจไม่กล้าบ,บอกเพื่อนที่ดีก็จะตักเตือนในเวลาควรตักเรือนให้กำลังใจในเวลาที่เราขาดกำลังใจเป็นคนที่เข้าใจเราเป็นคนที่วางดีต่อเราเป็นคนที่เราไว้ใจได้แต่ว่าเป็นเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนกินนี่ก็เป็นกาลยานามิตรกาลยานามิตรก็เป็นผู้ที่ช่วยให้กิเลสเรา น้อยลงคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะสังสอนนั่นแล้วอะไรมากจงแต่ว่า,าเราอยู่กับผู้ที่เป็นกาลิยานมิตรจะสังเกตว่ากิเลสต่างๆจะเกิดน้อยลงสิ่งดีๆจะเกิดมากขึ้นถ้าอยู่กับบาภมิตเนี่ยบาภมิตไม่ใช่ว่าเป็นคนคนเลวร้ายอะไรเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้แต่ข้อสังเกตคือเขไม่ได้ว่าใครไม่ได้ปับตราใครว่าเออคนนั้นเป็นบาภมิตแต่สังเกตใจตัวเอง ถ้าถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกเขาเรารู้สึกจิตใจเรามันตกเอ,เอการพูดการจาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนอยู่กับคนอื่นหรือว่าความความความดีความงามนี้เกิดยากขึ้นหรือกิเลสเกิดง่ายขึ้นแสดงว่าเอคนนั้นนี่ไม่ควรจะคบหรือว่าควรจะคบน้อยลงเพราะว่าสําหรับเรานี่ไม่เกิดประโยชน์ทนี่ควรมันเป็นอันตราย น้นกาลยานมิตรเป็นครบแล้วสิ่งที่เป็นกิเลสที่เป็นทุกข์ในใจเราน้อยลงสิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นน,นี่เรียกว่ากาลยานมิตรเวยให้เรามีที่พึ่งโดยเฉพาะในเมื่อเราพัฒนาตัวเองอทุกคนก็ต้องมีจุดอ่อนจุดบอดอที่มองไม่เห็นหรือไม่ค่อยอยากจะยอมรับถ้าเรามีเพื่อนอข้างๆที่เราไว้ใจได้ที่ ช่วยตักเตือนอะก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดมาทำให้เรามีที่เป็นที่เพิ่งมากขึ้นข้อที่สามคำอะไรฮะใช้คำอะไรเป็นเครื่องทรี e ทีนี้อยากจะนึกภาพพระเจดีอพระเจดีแล้วก็อยู่ในที่ราบซึ่งมีลมพายุมาบ่อยๆอย่าเขาจึงปลูกต้นไม้เป็นแถวรอบ ปราเจดีย <c oughs> ยู่แน่นๆอยู่นี่เวลาลมแรงมาบางก็ไม่กระทบตัวเจดีเพราะต้นไม้ช่วยกันป้องกันปราเจดีย์เนี่ยกาลยานามิตรเราก็คิดภาพต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวป้องกันปลาเจดีกาลยานามิตรช่วยๆกันจำได้ใช่ไหม เฮ้ยมันง่ายมากนะไม่น่าเชื่อนี่การจําหลักธรรมจะง่ายอย่างนี้แตขากลับนี่นั่งในรถให้ทบทวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมข้อที่สี่เนี่ยต่อจากเมื่อกี้เนี่ยว่าเอคนที่เจริญในธรรมยากที่สุดเนี่ยคือคนที่เขาเชื่อว่าเขาเก่งแล้วเชื่อว่าเขาดีแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเอาตมาก็มันก็นพูดบ่อยเหมือนกันว่าว่า เอ,เอสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมมากที่สุดนะไม่ใช่คนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับสังคมมากที่สุดคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในในตัวเองมากเกินไปไม่ยอมรับฟังเสียงสะท้อนไม่ยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์จะโกรธจะแค้นจะไม่ยอมรับนะจะบางทีจะจะ,จะพูด่างนไ้น ผมมีอะไรจะตักเตือนก็ตักเตือนได้นะโอ้ยใครจะกล้าเลยมันจะเป็นอย่างนี้ซส่วนใหญ่เพวัะน,นั้นข้อที่สี่คือโสวจัสตาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายคือคนที่สามารถให้คนรอบข้างเชื่อว่าเราต้องการฟังคำสะท้อนจริงๆไม่ใช่ผู้ตามธรรมเนียม แต่ว่าเราเป็นผู้ที่มีความจริงใจในการพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราเองก็ยังไม่พ้นจากการคิดเข้าข้างตัวเองเอแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างก็ดูจากมุมมองของเราจากมุมมองคนอื่นะจะไม่เหมือนกันเราต้องการาข้อมูลถ้าขาดข้อมูลในการจะบริหารงานนี่ยากใช่ไหมที่ไหนถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ที่ ยินดีรับฟังข้อมูลเรีเยกว่าสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นต้นจะทำให้ลูกน้องไม่กล้าส่งข่าวมันจะเกิดช่องว่างเนีย่ยวจะปัญหาระหว่างข้างบนข้างล่างใช่ไหมไม่ซื้อสารกันเป็นปัญหาการการเป็นคนว่าง,ง่ายสวอนง่ายรับฟังยินดีรับฟังสิ่งสะท้อนที่ท่านเรียกว่าโซวัจสตา คอที่สี่คืออะไรฮะดอเนะี่ยโอเคเนี่ยเราเรานึกภาพว่าเปิดประตูเอ้งมีขอบประตูเปิดแล้วก็มีคนเอาเอา,เอาของสกปรกโสโครกมาลาดมันมันสาดวุ้ยแต่เราไม่ปิดประตูอืมโอเคโอเคได้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 เนี่ยนะโอเคนี่โซวจัสตะ เปิดประตูเขาเอาอะไรเอาสกรปรกเอาสีเอาอะไรมาใสา่เราเราก็ไม่ว่าอะไรยื่นอยู่ตรงนั้นอืมเป็นประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคจำได้นะข้อที่4ี่ข้อที่ห้าอืมข้อที่หก็คือถ้าถ้าภาษาปัจจุบันจะเรียกว่าพัฒนามีมีจิตอาสา มีอุดมการในการช่วยเหลือ,อกิจกรรมของอ่ของเพื่อนของคนรอบข้างอย่างเช่นที่ครอบครัวถ้าการบ้านต่างๆนี้งานตรากตรำไม่ใช่ว่าสามีกลับจากที่ทำงานก็ปล่อยให้ภรรยาทำคนเดียวใช่ไหมมันก็ช่วยกันทำ นีม่มีในในครอบครัวในในวัดในที่ในไหนคือไม่ต้องให้ใครบอกเราก็ดูว่ามีอะไรขาดตกปกพร่องตรงไหน,นช่วยก็ไม่ได้ช่วยช่วยเพื่อหวังคำชมเชนอะไรทำเพราะเรามีหน้าที่หรือว่าเป็นเป็นบุญเป็นกุศลของเราได้ ลุงพลเลียมท่านเจ้าท่านเจ้าวาดวัดนองบะพงท่านจะชอบสอนพระเนนว่าที่นี่เราเป็นเจ้าวาดทุกคนทุกรูปนะคือท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านเป็นเจ้าวาดองเดียวเจ้าอาวาสเมือนเทา่าเราเป็นเจ้าของอาวาสทุกคนหมายถึงว่าเรามีาสวนร่วมมีสวนรับผิดชอบอต่อวัดช่วยกันดูแล แม้แต่ลุ่งพโชชาสมัยก่อนนะตอนที่อาตมามาใหม่ๆรุ่งพโชชาจะเป็นคนไม่ไม่คอยอไม่เคยชื่นชมใครแต่เนี่ยอาตมากา็สังเกตว่าท่านจะชื่นชมคนที่ชอบทำอะไรให้ส่วนรวมโดยไม่หวังหมนไม่อยากให้ใครทราบแบบปิดทองรังพระท่านจะชื่นชมมากนั่นในเอาการทําเพื่อส่วนรวมก็นหนึ่งก็ทำให ความเป็นอยู่ในชุมชนความเป็นอยู่ในครอบครัวในในในชุนชมในในสังคมทั้งตีขึ้นถ้าต่างคนตา่างเสียสละเพื่อสวนรวมเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่หวังคำสรรเสริญย่นย่อแล้วม,มันก็มันก็มักจะเป็นที่รู้ของคนอื่นว่าเราเป็นคนที่เสียสละเพื่อสวนรวมเป็นประจำ มันก็มันก็สร้างความมั่นคงให้กับเราในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองคือการสร้างคุณงามความดีนะก็ได้บุญอยู่แล้วแต่เมื่อเราทำแล้วเอาการที่เราชื่นชมตัวเองนะหมายถึงชื่นชมคุณธรรมและคุณงามความดีในจิตใจก็ตัวเองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีเป็นอุบาย ที่จะรักษาความสุขในความความชื่นใจในจิตใจของเราได้ตลอดเวลาจิตใจเราเซึมเศร้าขาดกำลังเบื่อหน่ายเนะี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือระลึกอยู่ในความดีที่เราเคยทำไว้ให้เธอทำให้จิตจิตก็เราอาจจะเป็นคน แย่ yeah, ในเรื่องนั่นเรื่องนี้อาจจะผิดพลาดแต่ว่าโอ้เราก็ได้ทําความดีไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นความสุขของเราข้อที่ห้าอะไรคือสับหายอืมเ okay. ก็นี่ง่ายมากนี่พึงช่วยช่วยกันออช่วยกันทําน้าพึงใช่ไหมช่วยกันทําน้าพึงแต่ว่าอน,นี้มันมันจะอ่ามันจะจํา ยากเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปเราะนั้นน่ยใหญ่จะนึกภาพว่าเพึ่งที่ช่วยช่วยกันหลายๆตัวกำลังทำน้ำพึงงพราะเขาเห็นเพื่อนเขาหยกไว้ว่าอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนาอ,นนาอ่อืมพึ่งทำเอเอเพึ่งทำน้ำพึงอยู่ในรังน้ำพึงอนุโมทนาการช่วยเหลือของสังกันและกันเนี่ยเรียกว่าภาษาบาลีว่าค yes นะิงการนีเยสุตะเคสุ ช่วยกันกิจของสงก์กิจกิจของส่วนรวมคอที่หกคานี้มันคำเป็นคําแปลกภาษาบาลีว่าธรรมกาโมเอนเราจะเข้าใจเราจะใช้คำว่ากามในความหมายที่ไม่ดีแต่อันนี้มันเป็นศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้น้อยมากแต่เป็นศัพท์ที่จําง่ายว่าธรรมกาโมคือ,คอ,คอมีความรัก ความใฝ่ใจในในธรรมคือคือคนส่วนมากนี่ชาวพุทธส่วนมากนี่มาตรฐานมันต่ำมากใช่ไหมก็เออเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เปลียดเปียนใครมันก็น่าจะอะพอไปได้อะไรคือมาตรฐานนี่มันอันนี้ก็แค่ดีก็ตำ่ำใช่ไหมคือแสดงว่าไม่มีความรักในธรรมใช่ไหม คือถ้ามันมีความรักในธรรมไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะคือไม่อยากได้มากอยากจะอยากจะได้ความรู้อยากจะพัฒนาตัวเองโดยศีลส,สมาธิปัญญาชอบฟังฟังเทศชอบทำบุญชอบมาสร้างความรักความพอใจในสิ่งดีงามคือถ้าจะเอาแค่ไม่เดือดร้อนหรือไม่เบียดเบียนใครมันมันรู้สึกมันมันเป็นมาตรฐานตำเกินไป ไม่ยังไม่เป็นที่พึ่งเ,เพราะาคนที่อยู่ในระดับนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำความชั่วง,ง่ายกว่าทำความดีเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นง่ายกว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนบาอทีใครเป็นคนไม่ดีไปเลยได้เพราะไม่มีหลักอะไรอยู่ในใจไม่มีความรักในสิ่งที่ดีมีแต่อยู่แบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมรลยมีฐานะในสังคมพอที่จะไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนเปลียนใครแต่การไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนั้น ไม่ได้เกิดจากหลักธรรมมันเกิดจากความบังเอิญหรือว่าบุญเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นที่เพิ่งแต่ถ้าเรารักธรรมเนี่ยมันเป็นที่เพิ่งได้ข้อที่6 number s i ก็อยากให้นึกภาพตู้ประจัยปิดกแล้วก็ลูกไก จีบบชิบชบบ,บวิ่งขึ้นไปในตูตูพระไตรปิฎกวิ่งไปอยู่ในอ่อยู่กับเอเอเออพระไตรปิฎกคือเขารักเขารักแล้วจะวิ่งไปเล่นกับพระไตรปิฎกอืมโอเคนะธรรมกามโมแล้วทบทวนทบทวนข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งอืมแล้วจําจําได้ไงภาพที่ต้องจำอืม ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าน,น,น่าจะใช่้อที่สองอ่าพหนะุสัจจา,านะสามกัลยาณมิตะตาโฟร์ดอสวัจสัตตาฟาไฮฟ,ไฟนะช่วยเหลือกิจของ ของเพื่อนอกกิจของส่วนรวมข้อที่หกธรรมกาโมรักรักธรรมอ่มอข้อที่เจ็ดอ่าเอาเดี๋ยวเดียวยังไม่ได้ปัญญาเจ็ดอ่คืออ่าพุทธพุทธเจ้ากำหนดพระพุทธศาสนาเป็นเป็นศาสนาประเภทวิริยาวาท คือศาสนาที่เอาวิริยะความเพียรเป็นใหญ่เปรียบเทียบกับศาสนาที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการการดนบรนดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรือว,ว่าเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลเ,เป็นไปโดยบังเอิญ r a n d o มอะไรพุทธองค์ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไป <c oughs> จะเปลีป่ยนแปลงมนุษย์เราสามารถสร้างชีวิตสร้างอนาคตของตัวเองด้วยความเพียร พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรเพราะสิ่งที่ทําให้เรามีที่พึ่งเรอเป็นที่พึ่งคงตนคือความเพียรความเพียรก็ขึ้นอยู่กับสองอย่างใช่ไหมกุศลกับอกุศลเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียปรปลุกฝังกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาหรือว่าดูแลรักษา แล้วก็ให้สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขนแล้วเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวิริยะความเพียรอยู่ที่อกุศลและกับกุศลป้องกันกับละปลูกฝังกับพัฒนาตอนี้อค้ดเจ็ดเซเว่นคืออะไรครับเฮเวนก็อยากให้นึกภาพถุวยเทพเทพหรือเทพธิดา มีผ้าเพอที่สวยงามแต่ว่ามันมีบางส่วนที่ก็เป็นเทวดานานมากแล้วเริ่มกำลังจะหมดอายุแล้วก็เอผ้าเพอนี่มันมีขาดมัง้งก็เลยต้องคอยปะคอยคอยดูแลไอ้ส่วนที่มันมันกำลังเสื่อมในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ดีก็ดูแลดูแลให้ดีรักษาความสะอาดเอาไว้ น,นี่ก็เปรียบเทียบกับอากุศลกับกุศลผ้าเพลของเทวดาให้คอยให้ดูแลไอ้อสวนที่มันบางบางมันกําลังจะขาดให้บะตรงสวนที่ขุนบะอะไรเนะี่ยแล้วก็ไอส้สวนที่ดีที่งามให้ดูแลรักษาอันนี้คือวิริยารัมพะทำความเพียรข้อที่เ heaven เทวดา คือบางอย่างนี้แล้วเฮเว Heaven นในมุมภาพมันเราสามารถจะเลือกว่าจะจะเป็นจะเป็นซูนไหนของสวรรค์หรือว่ามุมใดของสวรรค์เนี่เราก็เอาผ้าผ้าเพอของทีวดาอขอที่8คือความสันโดษความสันโดษทำแบง่งออกอคือพพุทธองค์ให้เราไม่สันโดษ คำว่าไม่สันโดษนี้จะตรงกับคําว่าธรรมกาโมเมื่อกี้นี้คือไม่สันโดษในคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเออแค่นี้ดีแล้วอคงไม่ตกนรกแล้วใช้ได้แล้วเ,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 เราต้องไม่สันโดษในคุศลธรรมทั้งหลายแต่สิ่งที่ต้องสันโดษก็คือปัจจัยสี่สิ่งที่เราได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทีนี้หลักสันโดษก็คือ ป้องกันไม่ให้จิตเกิดความฟุ้งซ่านเกิดกิเลสเพราะไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่อย่างอิจฉาเขาอู้ทำไมเขาได้ดีกว่าเรารุ่นใหม่กว่าเราคือ,อเมื่อมีความไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจเราสาวหมองเพราะ อิจฉาเปรียบเทียบของเรากับคนคนอื่นของเขาคุณภาพดีกว่าใหญ่กว่าสวยกว่า,วาอะไรอันนี้ก็เป็นการเปลียป่ยนตัวเองอันนี้เราเราสันโดษก็คือเออเราได้อันนี้มาเออเนี่ยสิ่งนี้เราได้มาโดยเงินที่เ,เป็นที่เป็นกาไรจากการทํามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตเราก็ภาคภูมิใจว่าสิ่งนี้เป็นผลงานของเราแท้ แล้วก็มีความเคารพแล้วสร้างความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้นแต่ถ้าในในอนาคตเราก็ได้เงินพอที่จะซื้ออะไรที่เป็นรุ่นใหม่หรือที่จะดีกว่าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ในระหว่างที่สตางค์เรายังไม่พอเราจะไม่เป็นทุกข์ว่าเออรุ่นที่ดีกว่านี้ใหม่กว่านี้มีอยู่นะเออทำไมเขาได้แล้วไม่ได้อันนี้มันไ,ไม่คิด เราในระหว่างที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่มีเงินเพราะเราก็จะสางความสุขสางความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่ไม่อยู่ไว้ก่อนอนั้นเนี่ยเพราะนั้นความสันโดรไม่ใช่ว่าขี้เกียจขี้คร้านอะไรแค่นี้ก็พอแล้วบางที่อาจจะเป็นได้ว่าว่าไม่จําเป็นจะต้องเอาอะไรดีกว่านี้ก็แค่นี้อาจจะใช้ได้แต่ในบางครั้งถ้าถ้าเราต้องการอะไรที่จะดีกว่าจะจงกว่าก็ไม่ว่าอะไร แต่ในระหว่างนี้ต้องดูแลจิตใจใช้ความสันโดษป้องกันไม่ให้เกิดความาความรังเกียจหรือความไม่พอใจหรือความทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ไม่เกิดความอิจฉาพยาบาทกับสิ่งที่กับคนที่มีสิ่งที่เราอยากได้สันโดษ number e คือสเกตโอเคก็คือ <c oughs> ก็คนหนึ่งเขากำลังสเกตอยู่ในในที่มัน มันมันไม่สวยไม่งามเลยสิงแวดล้อมก็ก็ไม่สวยไม่งามแล้วก็เอผ้าเขาก็ไม่สวยเอบูทบูทสเกตเนี่สเกตสเกตยังมันเก่าๆขาดขาดอู้แต่เขาสเกตสวยมากเลยเขามีความสุขเหลือเกินกับการสเกตที่นี่ฝั่งโน้นก็มีที่รูหราเอคนที่สเกตเขาก็ใส่เสื้อผ้าที่แบบอ่ สวยมากใส่บูทที่แบบแพงที่สุดแต่สเกตไม่เป็นเลยสเกตแล้วก็ล้มก็ล้มไม่ได้เรื่องเลยแต่คนนี้ถึงจะใช้สเกตที่ไม่ค่อยดีอยู่ในที่ไม่ค่อยสวยไม่งาม่าแต่มีความสุขมีความสุขกับสิ่งที่กําลังทำอยูอ่อันนี้คือภาพของสันโดษ ีนี่ตอนหนามาสอนพระบอกว่าข้อที่9ก้าข้อที่10นี่ได้ฟรีนะพระล้วได้ฟรีไม่ต้องจําได้มันน่าจะจําได้เขเรือสติกับปัญญาเพราะว่าถ้าพราะแล้วจาไม่ได้แลวก็แย่เลยแต่ว่าเพื่อเพื่อเป็นครบวันนี้ก็จะให้วิธีจําได้ก็คือที่ก้าสติสติเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ พุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนกับเกลือสมัยนั้นต้องใส่เกลือแกงทุกประเภทขาดเกลือไม่ได้หรือว่ารัฐบาลทุกกระทรวงนี่นายกรัฐบาลต้องรู้เรื่องต้องคุมนั้นบอกว่าสติเป็นที่พึ่งโดยแท้สติก็รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าอะไรกุศลอะไรอกุศลดูแลจิตใจ ไม่จิตใจอยู่กับอดีตกับอนาคตจมมากรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเราจึงมีโอกาสได้ศึกษา,าลักธรรมเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่ความคิดแค่ทรษฎีสตินี่แหละจะเป็นตัวระง,งับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้สติจึงเป็นที่พึ่งของเราดีทีนี้อ่า number n w i n น์โอเคเราเป็นคนดีคนขับรถกำลังขับรถแล้วก็เพื่อนเขาเปิดขวดวายน์เขาก็กินกันก็อ้าวกินกินไม่อ้าวไม่อาต้องมีสติก,กำลังขับรถอยู่อ่าอืมเ yeah. okay. นี่ยโอเคคนคนเธอสีนขับรถเเขาจะให้เรากินเราก็ไม่กินเพราะถ้ากินแล้วจะขาดสตินีวายน์เป็นอุปสรรคโดยแท้อุปสรรคน คือบางคนก็อ่างว่ากินไนววันละแลกวันละน้อยจะไม่เป็นโรคขวัวใจ <c oughs> จริงหรือเปล่า <c oughs> ใชจ่จะเป็นโรคขาดสติ <c oughs> โอกาสที่จะตายเพราะขาดสติมากกว่าตายเพราะโรครัวใจนะ <c oughs> ให้สติสำคัญกว่า <c oughs> อ่านี่ขอสุดท้ายคือปัญญา <c oughs> ปัญญาเป็นทีพึงเพราะว่าปัญญาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงะจะกิเลสนี่ย <c oughs> เราก็จะ,ะคมเอาไว้ระง,งับไว้เป็นบางส่วนในบางระดับโดยทานโดยศีลโดยภาวนาโดยเฉพาะ,ะการเจริญปัญญาเป็นการอถอดถอนกิเลสจองกระัางรากถ้าขาดปัญญาในกิเลสไม่หมด นั้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนาตาของกายของใจของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เหมือนที่คิดเราเคยเสำคัญว่ามีตัวมีตนม,ม,มีเรามีของเราคิดเอาเองแต่พอเราดูความจริงโดยจิตใจที่ตังมัน่นโดยสมาธิอู้ไม่เหมือนที่คิดสิ่งที่เราเคยคิดว่าเที่ยงมันไม่ใช่ ิ่งที่เคยคิดว่าสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่เคยว่าเป็นอัตตาก็ไม่ใช่สิ่งที่เคยนึกว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามโดยเ,เมื่อมาเห็นด้วยปัญญาอา่ที่เกิดจากสมาธิาสมาธิจะเป็นตัวระง,งับความยินดียินร้ายอา่ซึ่งเป็นตัวรับประกันการมองเห็นตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็เป็นที่พึ่งโดยแท้ข้อที่10 คือเพนเพนนี่มันยากหน่อยเอออยากจะคิดเหมือนเราไปอยู่ชายทะเลแล้วก็มีเออด้วยเอเหมือนก็เป็นเรือที่เป็นลักษณะเป็นปากกายาวๆแล้วก็คืนคลื่นขึ้นลงขึ้นลงนึกภาพไหมแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงคือเกิดดับเกิดดับใช่ไหม อืมเราก็อยู่บนบนเรือเล็กๆไอ้ที่เขาเล่นกันชันชยทะเลที่ว่าเป็นปานาน่าอะไรแต่ของเรามันเป็นปากกาอืมน้าปากกาเออเกิดดับเกิดดับขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ก็ตัวปัญญาอ้าวทบทวนสิบข้อได้ไหมข้อแรกข้อที่สองเบาสัจจาข้อที่ 3, สจจ 3, มิ ข้อที่สี่สจัตสตาว่าง่ายสอนง่ายข้อที่ห้าช่วยเหลือน่สวนรวมข้อที่หกรักธรรมข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าข้อที่ส <c oughs> ิบแหมก็ยมเก่งมาก ไม่น่าเชื่อบอกเขากลับบ้านเขาว่าเออไปปากช่องได้อะไรมาอืมอ่าวันนี้ก็ตอบเขาได้นอืมอ่าวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา